เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม นเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS r d i o o on Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องถึงคิวลูกนายกบุลี่ตรงไหนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง การกั่นแกล้งล้อเลียนทำให้ผู้อื่นอับอายขมคู่คุกคามตลอดจนทำร้ายจิตใจไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมีมานานพอสมควรแล้วก็มากขึ้นบนโลกสายเบอร์แต่ที่เป็นข่าวดังระยะนี้เพราะเกิดขึ้นกับที่ดาของนายกรัฐมนตรีเมื่อ กลุ่มเยาวาชนบุรี่ประกาศตามล่าลูกประยุทธ์ด้วยการคมคู่ดูถูกทางสื่อสังคมด้วยแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์บนทวิตเตอร์เมื่อ23สิงหาคม2563ก็ต้องการให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็มีนักการเมืองสตรี ในพักฝ่ายค้านนำเข้าข้อความด้วยแฮชแท็กว่าตามหาลูกประยุทธ์เทรนอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์วันนี้แล้วต่อท้ายด้วยคำว่าถึงคิวลูกของคุณแล้วคำว่าถึงคิวลูกของคุณแล้วนี่เองที่สังคมมองว่าเป็นบลลิ่ง จึงจำหนินักการเมืองสตรีผู้นี้ด้วยการทวิตกลับไปบนบัญชีของเธอเองเช่นถ้ามีคนตามหาลูกคุณบ้างอย่าจุดๆุดปากโวยละเป็นแม่คนแต่จุดๆุดไม่เลือกเหมือนจุดๆุดเช่นอย่าเอานิสัยที่บ้านท่านมาใช้ครับท่านสสผู้ทรงเกียรติเช่นแก่แล้วใช้สมองหน่อย จุดๆป้าเป็นตน้นกรณีเดียวกันนี้ที่นางสาวปารินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดรัสบุรีพักพลังประชารัฐเมื่อ27สิงหาคม2563ได้ยื่นหนังสือถึงในชชนหลกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรให้สอบเจริยธรรมสสบ,บัญชีรายชื่อผู้นี้ที่ได้ชววตข้อความตามหาลูกประยุทธ์ถึงเวลา ลูกคุณแล้วว่าเป็นการใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมมีการข่มขู่คุกคามและมีการเชิญผู้ที่มีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันกับตนเองให้มาด่าทอหรือจงใจให้คุกคามเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อคุณธรรมและจริยธรรมของสมาจิกสภาผู้แทนรัศดรอ,อย่างร้ายแรง เรื่องก็ไม่ได้มีเพียงนักการเมืองร้องเรียนจริยธรรมนักการเมืองด้วยกันเองเท่านั้นครับแนพภิวัตขันทองทนายความสำนักกฎหมายอัมพรน่าจะกัวทุ่งผู้ได้รับมอบอำนาจจากนางสาวธัญญาจันโอชาและนางสาวนิถาจันโอชาจิดาฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อ2กันยายน2563ัน เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนักการเมืองสตรีพูดทวีตข้อความดังกล่าวและกับบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลและสื่อต่างๆที่เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมทำให้เกิดความเสียหายโดยนำหลักฐานมายื่นประกอบการแจ้งความเป็นบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมกว่า ร้อยบัญชีในช่วงที่มีการใช้ hashtag ตามหาลูกประยุทธ์ตั้งแต่23สิงหาคม2563เป็นต้นมาซึ่งนายพิวัตรขันทองให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าข้อมูลที่มีการนำไปส่งต่อหรือปั่นในทวิตเตอร์โดยเฉพาะที่นักการเมืองบางคนนำไปโพสต์ปั่นกระแสไม่เป็นความจริง ผู้หลงเชื่อขาดการไตรตรองก็นำไปโพสต์ต่อแล้วแสดงความคิดเห็นเสียหายถือว่าเป็นเหยื่อของนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเป็นสิทธิ์ของลูกสาวที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพราะถือว่าบารรลุนิติภาวะแล้วเป็นสิทธิ ในการปกป้องชื่อเสียงหลังการแจ้งความดำเนินคดีในอภิวัตขันทองได้อ่านถแถลงการของนางสาวธัญญาและนางสาวนิธาจัน์โอชาสองฝาแฝดในการดำเนินคดีกับบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลรู้สื่อใดๆที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จด่าทอให้ร้าย กล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาทจากกระแสแฮชแท็กตามหาลูกสาวประยุทธ์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าวันที่2กันยายน2563ที่มาแจ้งความเช่นการกล่าวหาว่าเปลี่ยนนามสกุลเพื่อหลบหนีเป็นเส้นทางฟอกเงินของบิดา อาศัยอยู่ในค้ารุหตัตในประเทศอังกฤษโดยปราศจากหลักฐานและไม่มีมือความจริงเช่นนี้ก็ให้เกิดความเสียหายต่อตอนทั้งสองและวงตระกูลถือเป็นการละเมิดสิทธสทิส่วนบุคคลหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงโดยที่ตนทั้งสองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการงานของบิดาไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆทางการเมือง จึงจำเป็นต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีสิทธิของตนเองและวงตระกูลในถแถลงการยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหา10บเรื่องด้วยกันข้อหนึ่งที่กล่าวหาว่ามีการเปลี่ยนมาใช้นำสกุลมารดาเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมายเช่นฟอกเงินขอวีซ่าเพื่อหน,นีไปอยู่ต่างประเทศ ขอ้อท็จจริงไม่เคยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใดๆอย่างคงใช้ชื่อธัญญาจันโอชาและนิถาจันโอชาตั้งแต่กำเนิดจนถึงปัจจุบันขออ้อ2ที่กล่าวหาว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขอ้อเท็จจริงก็คืออยู่ประเทศไทยมาโดยตลอดใช้ชีวิตตามปกติอย่างประชาชนคนไทยทั่วไป ข้อ3ที่กล่าวหาว่าเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียข้อเท็จจริงก็คือไม่เคยเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเคยเดินทางไปท่องเที่ยวเพียงครั้งเดียวตอนวัยเด็กข้อ4ที่กล่าวหาว่าเรียนอยู่ต่างประเทศข้อเท็จจริงก็คือข้าพเจ้าทั้งสอง เรียนจบชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเท่านั้นข้อ5ที่กล่าวหาว่าสอบตกปริญญาโทอธิการบดีถูกกดดันให้รับเข้าเรียน ข้อแท้จริงก็คือไม่ได้เรียนปริญญาโทและไม่เคยสอบตกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลี่ย4.0และ3.96และเรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศาสตร์จุฬาได้รับเกียรตินิยมอันดับสองทั้งคู่ข้อ6 ที่กล่าวหาว่าปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอาศัยอยู่ในคารุหาที่ประเทศอังกฤษโดยมีเจ้าสัวซื้อให้ข้อเท็จจริงก็คือข้าพเจ้าใช้ชีวิตตามปกติในประเทศไทยไม่เคยพำนักอาศัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นใดเป็นระยะเวลานานไม่เคยพักอาศัยอยู่ในคารุหา ขพเจ้าทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวประเทศอังกฤษ,กฤษครั้งล่าสุดในปี2558ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมตามปกติในการนี้ขพรจ้าทั้งสองได้มอบหลักฐานการเดินทางเข้าออกประเทศไทยให้กับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วข้อ7ที่กล่าวหาว่ามีการซุกเงิน ฟอกเงินโดยบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกที่ต่างประเทศข้อเท็จจริงก็คือกบะเจ้าทั้งสองไม่มีบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศมีเพียงบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นข้อ8ที่กล่าวหาบิดาโอนเงินเข้าบัญชีลูกทั้งสองคนเพื่อฟอกเงินข้อเท็จจริงก็คือ บิดาโอนเงินให้ตั้งแต่ปี2,556จึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือความลับใดๆบิดาเป็นผู้ชี้แจงเองและแจกแจงที่มาที่ไปของเงินอย่างชัดเจนในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างเปิดเผยตั้งแต่เมื่อครั้งรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อปี2,557และยังปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อทั่วไปหลายครั้งแล้วเงินส่วนนี้มีที่มาจากการขายที่ดินของพันเอกประพัฒจัน์โอชาและมีการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวซึ่งที่ดินพื้นนี้เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวมามากกว่า50ปีข้อกล่าวข้อกล่าวหาว่า ทำไมไม่เคยมีภาพหลุดออกมาในโซเชียลใดๆเลยแม้กระทั่งของเพื่อนอยังไม่มีภาพข้อเท็จจริงก็คือพระเจ้าทั้งสองไม่มีบัญชีส่วนตัวในโซเชียลใดๆกลุ่มเพื่อนที่ต่อกันก็เข้าใจในสิทธิความเป็นส่วนตัวจึงไม่เคยแชร์ภาพใดๆและไม่ต้องการให้มีบุคคลใดนำภาพไปแอบอ้างใช้หาประโยชน์ข้อ10 ที่กล่าวหาว่าไม่เปิดเผยตัวเหมือนลูกนักการเมืองหรือลูกนายกคนอื่นๆข้อเท็จจริงก็คือ้ระเจ้าทั้งสองใช้ชีวิตปกติเหมือนประชาชนคนไทยทั่วไปไม่ได้ต้องการเป็นที่รู้จักหรือเปิดเผยตัวว่าเป็นลูกใครเพราะไม่ต้องการจะรับอภิสิทธิ์หรือเพื่อรับผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบิดา หากมีใครแอบอ้างวรู้จักสามารถช่วยเหลือเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆได้เป็นเรื่องเท็จทั้งหมดในอภิวัตยังอ่านคำชี้แจงตอนท้ายว่าทั้งสองมีความต้องการใช้สิทธิท,ทางกฎหมายโดยการฟ้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและหมิ่นประมาท ทั้งผู้ที่โพสต์และแชร์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube รวมทั้งสื่อพื้นที่สาธารณะอื่นใดโดยไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้นนายพิวัตรยังเรียกร้องให้ผู้ที่มีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทลูกความของตนให้ส่งข้อมูลมาเพื่อรวบรวม และดำเนินการฟ้องร้องต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงก,ก็กล่าวว่าขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็คาดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อความรอบคอบและก็เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็มาถึงประเด็นบูลลี่ผู้ที่รีทวีตแล้วก็ผู้ที่แสดงความเห็นเพิ่มเติม,มอีกสักครู่ครับ คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรญยงสุวรรณพ่องครับบูล i n g ในความหมายกว้างเนี่ยก็คือการกลานแกล้งเมื่อการการแกล้งเนี่ยเกิด,ดขึ้นบนสื่อออนไลน์จึงเรียวกว่า Cyber b ์บูลลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าด่าทอผู้อื่นหรือการส่งต่อข้อมูลลับ เพื่อจะทำให้ผู้อื่นเสียหายในรูปแบบสุดแล้วแต่ทั้งที่เป็นตวนัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้ฝ่ายที่ถูกกระทำรู้สึกอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือรู้สึกเจ็บปวดที่เป็นผลกระทบทางจิตใจ เว็บไซต์ nobully.com ได้แบ่งการกระทําของ Cyberbullying งไว้7ประเภทด้วยกันครับ1ก็คือ Gossip ก็เป็นการส่งข้อความนินทาเพื่อนแต่ว่าทำให้เพื่อนเสียหาย2 exclusion ก็เป็นการไล่เพื่อนออกจากกลุ่มออนไลน์เช่นกลุ่มไลน์หรือเ c e b o o k อันที่3คือ impersonation เป็นการแอบเข้าไป ในล็อกอของคนอื่นแล้วก็ไปโพสต์ข้อความให้เจ้าของบัญชีเนี่ยดูไม่ดีเกิดความเสียหายหรือว่าคนรอบตัวเข้าใจผิดเช่นเด็กที่ไป Log in Facebook ไว้ที่ร้านเกมแล้วก็ลืม l o อกเอาแล้วก็มีคนมาเล่นคอมพิวเตอร์ต่อแล้วก็โพสต์ว่าเด็กคนนั้นขายตัว ประกาศขายตัวอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เด็กเสื่อมเสียชื่อเสียง C harassment อันนี้เป็นการว่ากล่าวด่าทอถ่อยคำหยาบคายถอยย่ำปมด้อยทำให้เสียความมั่นใจเช่นคนบนเลิกอินเทอร์เน็ตที่นึกสนุกแล้วก็พิมพ์ว่าคนหน้าตาไม่ดีที่ถูกโจนข่มขืนว่าสงสารโจรจังเลย harassment ก็คือสงสารโจรจังเลย5คือ Cyber Stalking อันนี้ก็เป็นการส่งข้อความส่งรูปส่งภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามครับที่ทำให้คนอื่นอับอายบนอินเทอร์เน็ตรวมถึงข่มขู่เช่นผู้หญิงที่ไปร่วมกิจกรรมกับคณะที่ทำงานด้วยกันริมทะเลแล้วก็สวมบิกินี แล้วก็มีผู้ชายทํางานที่เดียวกันก็ไปแอบถ่ายรูปนําเข้าสื่อออนไลน์แล้วก็วิจารณ์เรื่องรูปร่างของผู้หญิงในเฟ b บุ k ถามนี้มีคนอื่นมาร่วมวิจารณ์แบบสนุกปากอย่างนี้เป็นไซเบอร์สตอกกิ้ง6 outing and trickery อันนี้เป็นการหยอกล้อยั่วโมโหจน อีกฝ่ายนี่ก็เผยความลับที่น่าอายของตัวเองบนโลกออนไลน์เก็คือไซเบอร์เทรดคือเมื่อเห็นการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ก็เข้าไปร่วม7ประเภทวันนี้นี่นะครับมีการแจงละเอียดขึ้นเนี่ยออกไปมากกว่า7จ็ถึงสิประเภทแต่ว่าเรียนสรุปแล้วก็จะอยู่ในลักษณะ7ประการใหญ่ๆ แล้วที่นักการเมืองสตรี Hashtag ตามหาลูกประยุทธ์ต่อที่คำว่าถึงคิวลูกของคุณแล้วเนี่ยเป็นบูลลี่ตรงไหนถ้าเป็นจะจัดอยู่ในประเภทใดคือพิจารณาทั้ง Hashtag แล้วก็ถ้อยคำแล้วก็ไม่มีคำหยาบอะไรหรือตอกย้ำปมได้ แต่ก็คล้ายหนึ่งทาถ้าพิจารณาให้ดีนะครับนี่ก็คือ Cyber t h r e a รก็คือที่เมื่อเห็นการกลั่นแกล้งแล้วก็เข้าไปาร่วมอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับมี harassment ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายเสมอไป ขอเพียงถ้อยคำนั้นสื่อความหมายไปในทางการแสดงอำนาจด้วยกริยาหรือวาจาให้หวาดกลัวก็ถือเป็นการคุกคามเป็น h a r a s s ม e n t แล้วพูดถึงด้านสิทธิมนุษยชนครับเขาแบ่งการคุกคามไว้หประเภทอันนึงก็คือการข่มขู่ต่อไปคือการทำร้าย ต่อไปคือการสังหารและบังคับให้สูญหายต่อไปก็เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือและสุดท้ายก็คือการคุกคามโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องก่นแกล้งถ้าพิจารณาในมิติทางสิทธิมนุษยชน Hash tag ตามหาลูกประยุทธ์และถ้อยคำ ที่นักการเมืองสตรีโพสต์ว่าถึงคิวลูกของคุณแล้วอันนี้เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับประเด็นต่อไปก็คือนักการเมืองมีสิทธิ์กล่าวถึงบุคคลในครอบครัวของนายกรัฐมนตรีในฐานะนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือไม่ลูกนายกเนี่ย คำตอบก็คือครอบครัวของนายกรัฐมนตรีมีเพียงพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาที่ทำงานการเมืองและก็เป็นบุคคลสาธารณะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่คนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจาร์ณโดยบริสุทธิ์ใจได้แต่ไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงบุคคลอื่นในครอบครัวของนายกรัฐมนตรี เพราะไม่ได้ทำงานการเมืองหรือเป็นบุคคลสาธารนณะเหมือนนายกรัฐมนตรีคำตอบนี้ไม่ได้มีเฉพาะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับเป็นคำตอบทั่วไปใช้ได้กับนักการเมืองทุกคนรวมทั้งนักการเมืองสตรีที่มาบุลลี่ลูกสาวฝาแฝดของนายกรัฐมนตรีซึ่งตัวก็มีลูกเหมือนกัน ใครก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงบุคคลในครอบครัวของนักการเมืองครับถ้าเขาไม่ได้ทํางานการเมืองหรือไม่ใช่บุคคลสาธารณะกรณีนี้ครับมีข้อสังเกตนับแต่วันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองทั้งในสมัยที่ยังเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแล้วก็เป็นรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้ง ทิดาฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ใช้วิถีชีวิตตามประสาวัยรุ่นบนโลกสายเบิร์มวิเคราะห์ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อพ่อเนี่ยทำงานการเมืองลูกก็ควรจะหรือน่าจะวางตัวอย่างไรที่จะไม่ให้พ่อเนี่ย ได้รับผลกระทบหรือเปิดโอกาสหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประพฤติอื่นใดแม้กระทั่งรูปภาพมองตรงนี้นี่นะครับลูกสาวฝาแฝดในชีวิตวัยรุ่นในชีวิตเยาวชนเขาก็ไม่ได้มีโอกาส หรือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนอย่างที่เพื่อนๆเ,เขาทำบนโลกออนไลน์ด้วยเหตุนี้ครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยโดนบูลลี่ก็เป็นที่เข้าใจได้ครับว่าทำไมทั้งสองคนจึงต้องออกมาปกป้องสิทธิของเธอก็มาถึงประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือผู้ที่ติดแฮชแท็ก แล้วก็แสดงความเห็นเชิงบูลลี่ก็ไม่ได้มีเจตนาอาฆาตมาดร้ายแตาทำไปเพราะเราใช้คำนี้บ่อยๆมากในโลกก็คือรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำไปเพราะสนุกหรือทำไปเพราะขาดข้อมูลหรือขาดความเข้าใจแล้วก็จะต้องมาถูกฟ้องร้องพร้อมกับนักการเมืองสตรีผู้นี้ไปด้วย นี่คือกรณีศึกษาในประเด็นทันสื่อที่นำมาบอกเล่าในวันนี้ครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS r a d i o รดิ N โอและพอดแคสต์บรรยงสวนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชันไทย i p b s p o d c a s t และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast